ัสดีค่ะวันนี้ฟาชวนพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตัดริบบิ้นมา4เส้นความยาว30เซนติเมตรทั้ง4เส้นฟ้าใช้ริบบิ้นเบอร์2สีส้มแบบนี้นะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยจากนั้นก็นำริบบิ้นทั้ง4เส้นมาพับลงไปให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ความยาวที่ฟ้าพับลงมาประมาณ13เซนติเมตรนะคะก็จะเหลือฝั่งด้านยาวอยู่นิดหน่อยแบบนี้นะจากนั้นก็เราจะขึ้นฐาน4กันนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนริบบิ้นด้านยาวอยู่ข้างล่างแบบนี้เราจะใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นเลยต่อไปก็หยิบริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องริบบิ้นเส้นที่1หยิบริบบิ้นเส้นที่3มาคล้องริบบิ้นเส้นที่2จากนั้นก็หยิบริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นที่1แล้วก็รวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในช่องของริบบิ้นเส้นที่4ทีนี้ก็ดึงให้ตึงให้กระชับนะคะได้ฐาน4แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วก็นำเหรียญที่เตรียมไว้วางตรงฐานตรงกลางได้เลยต่อไปเราจะเก็บเหรียญโดยการพาดริบบิ้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เป็นริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้ฟ้าเริ่มจากเส้นนี้ก็พาดทับเหรียญลงมาด้านล่างเส้นถัดมาก็พาดทับเหรียญมาตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างก็พาดทับเหรียญขึ้นไปด้านบนเส้นสุดท้ายนี้ก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องนี้นะเพื่อล็อกริบบิ้นสอดเข้าไปได้แล้วก็ดึงจากนั้นก็กดริบบิ้นลงเพื่อให้แน่นขึ้นก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ยังทำริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เนาะหยิบขึ้นมาฟ้าเริ่มจากเส้นฝั่งขวานี้แล้วเราก็จะบิดริบบิ้นไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ช่องตรงกลางสอดเข้าไปก็จะมาโผล่ด้านล่างก็เราก็ดึงก็จะได้แล้ว1มุมเราก็จะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะถัดมามุมถัดมาก็บิดริบบิ้นลงมาเหมือนกันแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมโผล่ด้านล่างแล้วเราก็ดึงเส้นถัดมาเลยนะคะครบทั้ง4เส้นแล้วได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วก็ม้วนริบบิ้นเข้าหากันได้แบบนี้แล้วสอดเข้าไปในช่องด้านข้างนะคะก็จะมาโผล่ตรงกลางเราก็ดึงก็จะได้แล้ว1มุมเราก็จะทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะครบทั้ง4มุมแล้วได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มทำมุมตรงกลางกันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบนึงแล้วก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้ช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันพอดีสอดเข้าไปได้แล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงกันข้ามด้านล่างแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงเวลาที่เราดึงเราก็จัดระเบียบตรงมุมมันด้วยนะค่อยๆจับตรงมุมไว้ด้วยนะคะก็จะได้แล้ว1มุมถัดมาเลยเราก็ทำเหมือนเดิมเนาะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบนึงแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้เลยสอดได้แล้วมาผูกฝั่งตรงกันข้ามแล้วเราก็ดึง
ถัดมาเนาะบิดริบบิ้นไปด้านหลังบิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบนึงสอดเข้าไปในช่องนี้แล้วเราก็ดึงเส้นสุดท้ายบิดริบบิ้นไปด้านหลังบิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบนึงแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้มาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามดึงนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะอีกรอบนึงเพื่อให้มุมด้านในเท่ากันเพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะใช้กรรไกรตัดริบบิ้นตัดเฉียงเข้าหากันนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะก็ใช้ลูกปัดสีขาวแบบนี้เราก็จะเอามาติดตรงกลางนะคะโดยใช้ปืนกาวหรือกาวยูฮูทานะคะแล้วก็วางเข้าไปตรงกลางแบบนี้กดๆไว้ให้กาวแห้งเมื่อแห้งแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆลายน่ารักน่ารักในวันนี้ของเราเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้ากันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ